ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องราวของตัวเลขนะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายหลายท่านส่งเข้ามาเยอะมากใช่ครับฉะนั้นวันนี้เลยค่ะจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเต็มที่เลยและคุณผู้ชมก็ต้องส่งนะ3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะไม่ต้องส่งเลขเต็มๆมานะขอแค่3ตัวท้ายแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606แล้วก็ผู้โชคดีวันนี้3ท่านมีโอกาสนะได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อลงยาแล้วผ่านพิธีกรรมมามากมายโดยเฉพาะวาระสุดท้ายคือ12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอาละเอาละเอาละกลับมา SMS กันดีกว่าอาจารย์นี่เดาใจง่วยเก่งมากใช่ค่ะมาเลยครับ S นี่เลยครับเลขบาทนะคะ219ถามสุขภาพแล้วก็โชคชะตาเป็นอย่างไรจริงๆเลขมันมี13หลักค่ะเอาตัวท้ายมา219นะฮะถ้าเจ้าของคนนี้หรือว่าคนที่มีลักษณะนี้นะครับ219หรือ912ก็ตามสุขภาพช่วงนี้ขาลงจะป่วยเจ็บเรื่องของกระเพาะอาหารการกินจะมีปัญหาบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องระบบการขับถ่ายมันจะมีผลเสียโชคชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรถ้าถามว่าเรื่องดวงก็ว่ากันไปแต่เรื่องสภาวะการปฏิบัติอ่ะคุณกำลังละล้าละลังมีความเครียดเยอะเกินปกติฉะนั้นนั่งกรรมฐานสมาธิดีที่สุดครับนะตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่หมายเลขเบอร์โทรนี่คือกองกฐินนะครับค่ะเท่านั้นนะโทรมาสอบถามกองอีกเท่านั้น ครับคุณพ่อวิเชียนเลขบัตร226ส่วนคุณแม่เลขบัตร234สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเอาคุณแม่ก่อนแล้วกันนะครับคุณแม่นะน่าจะเป็นลักษณะการป่วยเจ็บนิดนึงนะฮะตรงช่วงรอบปีนี้ให้ระวังเรื่องอาหารการกินกินแล้วเหมือนกับว่ากินเผื่อเลือกนะฮะคือเผื่อเลือกว่ามันทดไว้ที่หน้าท้องเยอะต้องระวังเรื่องของเบาหวานนะฮะสุขภาพตรงนี้จะปนแปรนะฮะแต่ว่าถ้าคุณพ่อนะคุณพ่อวิเชียนระวังกระดูกเท้านะข้อเท้าเสื่อมเนี่ยจะเป็นแล้วตามนั้นสุขภาพปรมัยนะครับยังไงก็ตามให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมันไปทำบุญนะฮะโบสถ์วิหารหรือแม้แต่เรื่องราวของการเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้จะมีผลดีกับท่านทั้งสองครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณ SMS ต่อมานะคะเลขบาทครับ108คุณกิ่งพยม108นะครับเอาเลขบัตรนะเพราะวันนี้วิเคราะห์เรื่องบัตรนะฮะ108เนี่ยเป็นเรื่องราวโชคลาภที่กำลังจะประสบความสำเร็จเท่าที่สามารถจะได้แต่พอได้นะฮะเรื่องโชคลาภเรื่องเสียงดวงมีแต่วิธีเดียวที่มีปัญหาบ่อยๆแล้วแก้เคลียร์ไม่ออกทันทีคือคนรอบข้างมักหาเรื่องหาราวมาให้ปวดหัวจะได้แล้วปล่อยวางปล่อยว่างนะฮะอย่าไปคุยเยอะคุยแต่พอหอมปากหอมคอถ้าคุยเกินไปเนี่ยตัวเองเจ็บตัวเพราะการเงินเสียเพราะพี่พอน้องบ่อยครับกับเลขบัตรนี้นะครับ108801จ้ะนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะโอ้เลขบ้านมาวันนี้เป็นเลขบ้านนะครับ182/124กุมารอยู่ดีไหมคะครับอาจารย์และทีมงานรักษาสุขภาพด้วยทุกท่านเหนื่อยมากเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจที่เป็นศิษย์มีครูสระข้อซอก999กันไหมครับ ไม่ใช่ฟังดีๆนะครับว่าบ้านเลขที่เนี้ย182/124นะก็ถือครูขึ้นเขาถือกูคุณคือปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วไม่พอยังบอกว่าคุณเองเนี่ยดูแลเทพได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าเรามีโอกาสทำบุญสร้างกุศลแล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีให้กับเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาบ้านนี้ด้วยยิ่งดีเลยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสทำบุญใหญ่นะฮะควรจะไปทำไหว้นะฮะไหว้พระธาตุประจำปียิ่งดีเลยนะครับนะขอบคุณที่อวยพรมาคุณก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยแต่ว่าผมเห็นแล้วนะครับภูมิใจมาก12สิงหาที่ผ่านมาขอบคุณท่านที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับตามนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะน้องกันบอกว่าอาจารย์คะได้รักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องกันเนี่ยจำชื่อได้เลยลูกคุณเมย์นะฮะเขาจริงๆเนี่ยเขาไปเจอกันหลายพิธีแล้วนะไปเจอที่ไหนป่วยทุกทีที่บ้านตากลางเขาบำพิธีช้างอยู่น้องกันก็ถูกต่อยต่อแดกครูก็ช่วยใช่ค่ะบอกไม่ต้องไปหาหมอผมไม่ได้บอกว่าจริงๆก็ต้องหาอยู่แหละแต่ว่างานด้วยบารมีครูเลยครับก็ทุเลาดีขึ้นส่วนเรื่องของภาวะของหัวใจนี่น้องกันขอบารมีครูหลากหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็รอดมาเด็กคนอื่นก็เสียชีวิตไปแต่น้องกันยังอยู่เพราะบารมีครูเพราะคุณแม่ศรัทธาพระนี่ครับอ้าวแหละ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบัตรเลขบัตร318ต้องการสอบเข้าทำงานราชการจะได้หรือเปล่าทำอย่างไรบ้างขยันเยอะๆครับตอนนี้มันไม่ค่อยจะได้เท่าที่ควร318นะฮะให้เดินลัดไม่มีทางแต่ถ้าเดินสายตรงต้องมันนะฮะติวเข้มนิดนึงช่วงนี้ละล้าละลังนะฮะมีความกังวลมีความเครียดแต่ถ้าให้ผ่านจริงๆเนี่ยผมว่าประมาณ 60-70% แล้วมีแววจะได้อยู่นะเพียงแต่เราอัดเข้มข้นเรื่องของวิชาการเข้มข้นเรื่องของคุณที่คาดไปถึงก็คือเรื่องของภาษาการคิดคำนวณนั้นอ่อนล้ารุนแรงนะครับต้องเสริมตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็จะดีกับ318ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกวรรณขอลายเซ็นค่ะอาจารย์แล้วก็เลขบัตร589จะได้ข่าวดีเรื่องการงานจะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีพร้อมกับการเงินที่ดีจะเข้ามากระดกวันช่วงนี้นะฮะขาขึ้นนะหวังอะไรก็ได้ดังที่ใจปรารถนาเว้นอย่างเดียวเรื่องสุขภาพประมัยต้องตรวจเช็คประจำปีบ้าง
เราเองไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพรอบปีนี้ควรจะต้องตรวจเช็คอย่างเป็นพิเศษครับกระดูกวันลายเซ็นครับเห็นไหมฮะได้ทั้งลายเซ็นได้ทั้งการวิเคราะห์ได้ทั้งเรื่องบัตรประชาชนมอบให้คุณกนกวันครับและมีโอกาสนะลุ้นผู้โชคดี3ท่านกันด้วยสำหรับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาญ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณรัตนาเลขบัตร510ดีไหมคะลายเซ็นได้แล้วดีครับยังไม่แค่อย่างนั้นมันดียังไงมันดีเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจน้อยลงแล้วการที่คุณเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเวลาขอพระเนี่ยนะคุณขอไปเลยอย่าบนบานศาลเก่าไม่ใช่นักบนบานศาลเก่าเวลาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะได้สมความปรารถนาแต่ว่าแรงสมความปรารถนานั้นต้องมีพื้นฐานคิดดีทำดีวิธีให้คุณรัตนาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตแรงๆนะฮะการเงินเกิดคล่องขึ้นแล้วกราบแม่นะครับถึงแม้วันแม่ผ่านมาก็ยังกราบได้ต่อเนื่องกราบแม่จะทำสิ่งใดขอพรท่านเป็นเบื้องต้นบารมีนั้นจะคุ้มครองปกปักรักษาให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ดีครับนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณ คุณฉัตรกรณันการเงินจะดีขึ้นไหมคะครับการเงินจะดีขึ้นไหมณตอนนี้นะฮะยังไม่ค่อยดี2อาทิตย์เนี้ยเข้มข้นก็จะมีหลังจากวันที่12สิงหาไปแล้วจนถึงประมาณวันที่24 2อาทิตย์นะครับแล้วถ้าพ้นไปงั้นเป็นไงเนี่ยจะทุเลาเบาบางนะช่วงปลายปีช่วงนั้นดีแล้วก็เหมือนเราจะได้สินกำนันจากคนรอบข้างนะฮะคนที่คิดว่าจะให้โบนัสหรือว่าให้งานการที่ดีจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้ครับท่านนะ SMS ต่อมาค่ะ คุณเยาวลักษณ์เลขบัตร426เป็นอย่างไรจะมีโชคไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ14แล้วค่ะอีก2วันมีโชคครับนะไม่มีคำตอบอ่ะมีนะฮะให้ตอบไปแล้วไงถามตรงตอบตรงนะครับไม่อ้อมไม่ค้อมแล้วเนี่ยแหละครับแต่บอกเลยว่าทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนขอแค่3ตัวท้ายเท่านั้นนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม